ถือได้ไหมหรือยังไงไม่เป็นไรครับพี่ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแบบครับวันนี้นำสถานตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับขนาด13กิโลนะครับมีปัญหา IE นะครับก่อนหน้านี้พี่เขาบอกว่ามีปัญหา 5E ใช่ไหมครับ 5E ครับ 5E อ๋อ 5E ตอนแรกครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเชฟไปแล้วนะครับแต่การมาใหม่ IE นะครับรุ่นนี้นะครับ13กิโล WA15MA นะครับนิดนึงเป็นไม่เคยเป็นเลยตอนนี้ด้วยที่ว่ามันลองเปิดดูนะครับใช้มานานเปิดให้ใหม่เช็คดูแล้วไม่มีจะดูช่างผ้าได้นะครับมันซ้ายมันขวาได้นะครับรับน้ำปุ๊บปุ๊บเวลาขึ้น45เราขึ้นได้อีกเลยนะครับเฟสเชื่อตัวเดิมอยู่ไหมพี่ตัวเดิมอยู่ไม่ไรไม่สายไม่ต้องโอเคเช่นตัวเดิมว่าน่าจะใช้ได้อยู่ป่ะรุ่นนี้เป็น IC นะครับ IC ใช่ตัวใหม่ซื้อมาก็เป็น IC ใช่ไหมพี่ตัวใหม่เหรออืมนี่นะ TN ถอดดูอ๋อครับ S15 นะครับยังดูเป็นเชื่อตัวใหม่พี่ก็เปลี่ยนนะครับรุ่นนี้เป็น IC นะที่ผมถามว่าเป็น IC หรือเปล่าถอดก็สองตัวเดี๋ยวลองแกะดูเครื่องกันโอเคครับตอนนี้แกะมาดูแล้วนะครับรุ่นนี้ดูให้ดีครับรุ่นนี้เป็นเฟชเชอร์ธรรมดานะครับใส่กับตัวที่เป็น IC ไม่ได้ครับตัวนี้เป็นขดลวดนะครับอีกตัวหนึ่งจะใช้เป็นพันนะครับพี่เขาจำอยู่ไม่ได้ครับก็รู้แล้วคราวนี้ไม่มีอะไรพี่เฟชเชอร์นั่นแหละก็เฟชเชอร์ก็ถอดไปเลยแล้วใช้ตัวเก่าตัวเก่าใช้ได้อยู่เหรอพี่น่าจะใช้ได้อะระดับนุ่งระดับน้ำอะไรมันได้หมดเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวลองต่อตัวเดิมดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้วัดแรงไฟด้วยโอเคต่อบักกีโอเคครับตอนนี้ใช่ไหมเราลองใส่เชือกตัวเดิมนะครับบักกีนะครับแล้วก็พันเทปซะนะครับก็ดูที่ขาแล้วไม่มีออกไซด์มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปท่านี้ก่อนแล้วกันทีมต้องกดเข้าไปนะครับเดี๋ยววัดไฟลำบากเดี๋ยวเสียบปลั๊กอ่ะพี่วางมันมีขาอะไรมันไม่รู้อ่ะแล้วก็นี่ใช่ไหมครับจับขากาวสีส้มนะครับสีไฟเข้าน่าจะเป็นชมพูนี่นะชมพู5โวลต์นะครับแล้วก็สีม่วงแรงไฟมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสีม่วง 2.4 โวลต์นะครับโอเคเข้า5โวลต์แล้วก็ออก IC ทำงานก็ออก 2.4 นะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดเครื่องโอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องสตาร์ทโอเคดูสีถ้าน้ำเข้าได้ก็โอเคนะครับน้ำเข้าได้ก็รอดูว่ามันตัดน้ำหรือเปล่าเป็น47โอเคน้ำเข้านะครับเฟชเชอร์ทำงานเราไม่ได้กำหนดให้สีหน่อยขึ้น47เลยเป็นมันอัตโนมัติครับเรามีตั้งเวลาไว้ไม่เกิน1ชั่วโมงไหมใครตั้งโปรแกรมครับเป็นโปรแกรมอ๋อโปรแกรมโปรแกรมเขาเขียนมา CPU เป็นตัวตั้งโอเคอ่ะไม่ขึ้น IE แล้วนะครับก็สรุปว่ามีปัญหาที่เขาซื้อมาร้านเขาบอกว่าใช้ได้นะครับเช็คระดับน้ำเนี่ยจะไม่ได้นะครับรุ่นนี้เป็น IC ต้องเอาเบอร์ตรงนะครับตอนนี้เรามาแก้ปัญหาที่มันไม่ปั่นมาโอเคเดี๋ยวดูกันปัญหานี่ต้องดูชุดอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเข้ากันเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเสียบไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมครับเสียบแล้วครับเสียบสายยางด้านล่างสายยางอ้าวด้านล่างยังไม่เสียบเหรอครับด้านล่างเสียบแล้วด้านล่างเสียบแล้วอ๋อข้างบนผมก็เสียบแล้วเสียบล็อกแล้วครับโอเคน้ำเข้านะครับรอตัดระดับน้ำโอเคเดี๋ยวทำไมไม่นวดเลยกันครับก็ต้องรอนานครับพี่บอกว่ามีปัญหาไม่ปั่นมาด้วยนะครับแก่เสียงน่าเก็บแก่เลย
แข็งนี่เป็นที่ชุดเฟืองชุดเกียร์นะพี่เดี๋ยวดูก่อนว่าเราไม่ได้อ้าวพี่ไม่ได้ใส่สายยางอ่ะเออไม่ได้ใส่สายยางเราต้องกดยังไงอ่ะหยุดครับพี่แล้วมันจะช็อตอะไรผมไหมเนี่ยเบาดีนะครับเต็มท่อนะครับพี่เขาลืมเสียบสายท่อไม่ตันแน่นอนนะครับดูแล้วรอดูการกันหมุนนะฮะแต่ถังไม่หมุนเปิดก็ดีโอเคถังไม่หมุนนี่ชุดเบรกหรือเปล่าทำไมมันขึ้น 5E อ่ะตอนที่มันตัดนะแล้วมันไม่ปั่นหมาดขึ้น 5E อ่ะถังมันไม่ปั่นเนี่ยแต่เวลาปั่นเนี่ยนะแต่เวลาผมปั่นเฉยๆนะมันก็ปั่นสุดนะครับครับอันนี้ปั่นสุดนะแต่เวลาซักดิ่งเนี่ยทำไมมันถ่ายแค่น้ำแล้วไม่ปั่นหมาดเราก็ดูอ่ะถังอันนี้ไอ้แค่เราหมุนแล้วเสียงดังนี่มันก็รู้สึกว่าปั่นหมาดมีปัญหาเดี๋ยวแค่ดูนะครับมีปัญหาโอเคครับตอนนี้นอนลงมาดูนะครับแรกดูใส่พานกันนะครับตึงไหมนะครับดูก็ตึงนะครับตัวนี้เบอร์ M22 นะครับใส่พานหย่อนก็เป็นเหมือนกันนะครับกับชุดคาร์ดนี่ไม่คลายก็เป็นเหมือนกันนะครับมัดมาคาร์ดไม่คลายเมื่อกี้ดูแล้วก็โอเคเนี่ยเอาพี่ลองหมุนถังให้ผมหน่อยหมุนทางที่ไหนข้างหน้าครับอ๋อหมุนข้างหน้านะลองหมุนนะครับนี่แขวนไว้ก่อนเอาครับหมุนที่ถังใช่ไหมครับหมุนถังเลยตัวถังนะครับนี่ช่างกดแล้วครับหมุนเน็ตไปไหมโอ้ยมีน้ำอยู่ในนี้ด้วยนะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นละพี่มีนิดๆนะครับก็หมุนนะพอพี่พอโอเคไม่เห็นอาการเดี๋ยวต้องตั้งขึ้นใส่พานไม่หย่อนก็ตึงอยู่นะเดี๋ยวต้องดูว่าเวลาเนี้ยมอเตอร์เดย์เนี้ยดึงสุดแล้วป่ะครับตัวคาร์ดเบรกตัวเนี้ยถ้าดึงไม่สุดก็ปั่นหมาดไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะมาสั่งปั่นหมาดอีกทีนะครับมอเตอร์เดินนะครับดึงไหมดึงแล้วครับก็ดึงนะดึงสุดหรือเปล่าครับดึงก็ไม่ตีกลับนะดึงดูแล้วก็ดึงอยู่อ๋อก็ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วคลายแล้วก็คลายสุดแล้วคลายแล้วคลายแล้วมีปัญหาชุดคาร์ดเกียร์ว่าแล้วมันดังเริ่มหมุนแล้วคาร์ดเกียร์ค้างเนี่ยต้องหมุนอย่างนี้นี่ไงล็อกแล้วช่วงปั่นเนี่ยปั่นได้นะครับก็แค่นี้แหละครับบางทีมันยังไม่ได้ครับตามหลักมันต้องได้เลยมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างครับเกียร์มีปัญหาครับตามหลักมันจะเงียบมันจะไม่ดังแค่ๆๆเห็นไหมในเป็นสนิมสนิมคือชุดเกียร์มีปัญหาเห็น
ดูภายนอกเลยสะอาดใช่ใช่ใช่มีปัญหาที่เกียร์หมดอายุเองครับมันจะเหวี่ยงไงมันไม่นิ่งแล้วมันจะเหวี่ยงถังจะตัดโอเคครับแต่ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมน่าจะผ้าฝาบนซัมซุงนะครับมีที่เกียร์มีปัญหานะครับเราอยู่เดียวกันจะไม่ไปแล้วช่างเราใหม่นะครับจะเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่ชมงานดังแล้ว